สวัสดีครับพบกับสุรุกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิโอฟูนินานเชื่อว่าตัวของคนนั้นถ้าหากได้ยืนจับคู่กับเวอร์กิลฟันไดค์ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กน่าจะสุดๆไปเลย BT Sport นะครับได้ให้แฟนๆโหวต11ผู้เล่นนักเตะยอดเยี่ยมในวาระครบรอบ30ปีพรีเมียร์ลีกลิโอฟูนินานและเวอร์กิลฟันไดค์ก็มีชื่อโผล่ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แบ็กแทนที่จอห์นเทอร์รี่โซเคมเบลและโทนี่อดัมจากการโหวตกว่า 200,000 กว่าโหวตนะครับในออนไลน์ซึ่งตรงนี้ลิโอฟูนินานก็ออกมาให้ความคิดเห็นกับ BT Sport ว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกเลือกภายในทีมและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนภายในทีมต่างก็มีเหมือนกันนั่นก็คือความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียรเพื่อทีมนั่นคือสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเพื่อให้ติดทีมแบบนี้ซึ่งผมภาคภูมิใจจริงๆแต่มันก็เป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นสำหรับผมแล้วล่ะแต่บนรายชื่อผมยืนคู่กับเวอร์กิลฟันไดค์ผมว่ามันน่าจะเป็นการร่วมงานกันที่ดีมากโดยลิโอฟูนินานนะครับก็ได้เหตุผลว่าตัวคนนั้นถ้าหากได้ยืนจับคู่กับเวอร์กิลฟันไดค์แล้วก็รับรองว่าน่าจะเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดคู่หนึ่งของโลกเลยทีเดียวผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเป๊ปเลนเดอร์ได้ออกมาเชียร์ให้เจมส์มินเนอร์ก้าวขึ้นมาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลเร็วๆนี้และจากที่แสดงบทบาทนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าจับตามองจากสถานการณ์นัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่ผ่านมานะครับมันก็มีประเด็นหาตั๋วเข้าชมเกมที่ทำให้เกมต้องเตะกันช้าลงกว่ากำหนดตอนนั้นเจอร์เก้นคล็อปในมือขวาของเขาต้องการไปดีลกับทางเจ้าหน้าที่ของยูฟ่าในจุดนั้นเจมินเนอร์จึงก้าวเข้ามาดูแลนักเตะภายในทีมและคอยบรีฟความคืบหน้าต่างๆเพื่อรักษาสภาพจิตใจของทุกคนให้โอเคตลอดคือเด็กๆภายในทีมตอนนั้นค่อนข้างจะหวั่นไหวเลยแหละครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงญาติข้างนอกก็เข้าสนามไม่ได้บอลก็ยังเตะล่าช้าอีกยังไงต่อดีมันไม่ใช่แนวทางที่ดีเลยที่จะเริ่มเตะกันในนัดจริงแบบนี้แต่ตรงนี้มันก็มีทั้ง2ทีมนั่นแหละไม่มีข้อแก้ตัวอะไรแบบนั้นแต่ณเวลานั้นณจุดนั้นเจมส์มินเนอร์เป็นคนที่ปลุกเร้าสร้างความสามัคคีให้กับทีมไม่ลุกลนไม่ลนลานไม่หวั่นไหวตอนนั้นสตาฟโค้ชอยู่กันทุกๆคนอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือผมและเจอร์เก้นคล็อปป์ไม่อยู่ที่นั่นเรากำลังไปเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ของยูฟ่าอยู่ก็อย่างที่ผมได้เคยบอกไปก่อนหน้านี้เจมส์มินเนอร์มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แทนผมได้ในทันทีในวันพรุ่งนี้เลยหมายถึงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะสโมสรถูกสร้างขึ้นมาด้วยนักเตะแบบนี้แหละพวกเขาเป็นมากกว่าแค่นักฟุตบอลพวกเขาคือตัวอย่างเป็นตำนานที่แท้จริงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มใหม่ของเป๊ป ลินเดอร์ที่มีชื่อว่า Intensity เพื่ออนาคตหงแดงยังสนสุสิกกองกลางดาวรุ่งของเลสบูสัสบวกลูกาสุสิกในการกองกลางดาวรุ่งของเลสบูสัสบวกทีมดังแห่งลีกออสเตรียยังคงถูกจับตาดูฝีเท้าจากหงแดงลิเวอร์พูลอยู่นะครับดาวรุ่งชาวโครเอเชียในวัย19ปีรายนี้นะครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาพักหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ครับโดยสื่อของออสเตรียอย่าง The Salzburg News ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกคาดหมายว่าจะโดนทีมใหญ่ในลีกดึงตัวไปร่วมทัพต่อจากเบนจามินเชสโก้ทาคุมิมินามิโนและเอลิงลาวส์ฮาแลนด์ทั้งนี้นะครับสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานมาว่าเจอร์เก้นคล็อปก็ยังคงประทับใจในฝีเท้าของซูซิตอยู่ณเวลานี้โดยใช้เวลาในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาซุ่มดูฟอร์มโดยเฉพาะการที่ทีมหงแดงเจอกับเลสบูซัสบวกในเกมอุ่นเครื่องเพื่อจับตาดูฟอร์มของดาวเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดมาแล้วนะครับโดยเชคกิ้งครอปมองว่าสุสิทธิ์เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่ลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวมาเสริมทัพเพื่ออนาคตของทีมหลังจากนักเตะในแดนกลางของหงแดงหลายคนนะครับเริ่มอายุมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนฮาร์เดซันเจมส์มินเนอร์ติโก้อาคันโตราและฟาบินโญ่ครับก่อนเพื่อนี้แทงกักเรื่องยืมฟานเดนเบิร์กจากหงแดงขันเกมรับแบงซองคอมพานีนะครับนายใหญ่ของเบอร์ลี่ยังแทงครับเรื่องการเซ็นสัญญายืมตัวเชฟฟันเดเบิร์กกองหลังดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์มาจากลิเวอร์พูลเพื่อเสริมเกมรับนะครับเบอร์ลี่กำลังต้องการเซ็นเตอร์ฮาร์ปรายใหม่เข้ามาเสริมทัพให้เร็วที่สุดเพื่อสู้ศึกในเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลใหม่นี้โดยพวกเขาเองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเชฟฟันเดเบิร์กในฤดูกาลก่อนที่ลิเวอร์พูลจะส่งตัวให้กับเบรสตันนอตเอ็นยืมตัวไปใช้งานและทำผลงานดีๆนะครับเพื่อเรากำลังพูดถึงนักเตะของสโมสรอื่นอยู่นะอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก้าวขึ้นมาคุมทีมเบอร์ลี่กับฤดูกาลแรกของเขาซึ่งตอบกับนักข่าวเรื่องนักเตะกองหลังคนใหม่ทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้ก็คือเชฟฟานเดนเบิร์กเป็นนักเตะที่ดีจริงๆแต่คุณจะส่วนหนึ่งมันก็คือการหาความสมดุลระหว่างนักเตะที่พวกเรามีกับแมตช์การแข่งขันการทำให้แน่ใจนี้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากพอแพทริกเวล่านะครับหวังใช้แผนเดียวกับที่เคยจมระบายบุกรังหงแดง
ในวันจันทร์นี้พาทริกวิลล่านะครับในอย่างของคริสตัลพาเลซชื่อว่าทีมของเขาหวังที่จะใช้แผนการเล่นเดียวกันกับการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อฤดูกาลก่อนที่จะบุกไปที่แอนฟิลด์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีในการเจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกในวันจันทร์นี้พาเลซนะครับมีเกมนัดที่2ของฤดูกาลด้วยการเจอกับลิเวอร์พูลหลังเกมเปิดสนามพวกเขาแพ้ต่ออาร์เซนอล 2-0เกมที่เจอกับซิตี้เมื่อฤดูกาลก่อนพวกเราเล่นกันได้อย่างมีวินัยและดีมากจัดการเกมรับได้ดีการปกป้องก็เล่นกันเป็นทีมได้ดีวีเอล่ากล่าวพวกเราทำให้พวกเขาผิดหวังจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่พวกเราสามารถทำประตูนั้นได้ในการเจอกับทีมเหล่านี้มันยากในการครอบครองบอลพวกเรายอมรับในสิ่งนั้นและพวกเราก็ต้องทำงานให้ดีร่วมกันในฐานะทีมถ้าพวกเราต้องการได้บางสิ่งจากการแข่งขันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการของเราวิธีการเล่นแบบมีวินัยของพวกเราการทำงานที่ดีและปิดพื้นที่ว่างที่พวกเขาสามารถใช้เล่นงานพวกคุณได้ถ้าพวกเราจัดการมันดีมันก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการกล้าหาญโจมตีและหาโอกาสในการทำประตูการเล่นที่แอนฟิลด์และเล่นเกมรับตลอด90นาทีเป็นเรื่องที่หนักมากแต่เราต้องเล่นในเกมของเราและพยายามหาโอกาสและทำประตูชัยแกรี่นีวิลและเจมี่ระแนบชี้มาร์ติเนสไม่เหมาะสมเล่นเป็นกองหลังในศึกพรีเมียร์ลีกไม่เหมาะเล่นกองหลังแกรี่นีวิลอดีตแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเจมี่ระแนบอดีตกองกลางคนดังของลิเวอร์พูลเห็นพ้องต้องกันว่าส่วนสูงของลิซานโดมาร์ติเนสเป็นปัญหาสำคัญทำให้เขาไม่สามารถเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คในศึกพรีเมียร์ลีกได้มาร์ติเนสครับกองหลังคนใหม่ของทัพปีแสดงลงสนามทั้ง2เกมแรกให้กับทัพปีแสดงในเกมที่แพ้ไบรตันแอนด์วูฟอัลเบียนและเบรนท์ฟอร์ดเสียประตูรวมกันไปถึง6ลูกโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่แพ้ขาดลอย 4-0 ทำให้ทีมต้องจบอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนนอกจากนี้การขึ้นเกมจากแนวรับก็เป็นปัญหาของทีมส่วนสูงของมาร์ติเนสเองก็เป็นแผลใหญ่ของปีแสดงเช่นเดียวกันซึ่งกูรูที่เคยผ่านการเล่นในศึกพรีเมียร์มาแล้วคิดว่าด้วยสูง5ฟุต9นิ้วทำให้เขาไม่สามารถรับมือกับเกมแบบนี้ได้อย่างแน่นอนดิกสุลูกาลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ